โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมที่เสิร์ตออนไลน์อีกแล้วนะครับกับ1ชั่วโมงฟันพี่นี่ได้เท่าไหร่นะวันนี้เป็นวันตอนถ่ายเนี่ยน่าจะเป็นคืนวันพุธนะครับผมที่แพทอัปเดตของฮาดุมคาเปออนเข้ามาพอดีแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะฟาร์มฮาดุมคาเปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ1ชั่วโมงนะมันมีการปรับนะครับผมทางฝั่งฮาดุมเนี่ยปรับเพิ่มอัตราการดรอปของตัวหินเหลืองเนาะอย่างเช่นที่ผมจะมาวันนี้ก็คือชาวนินเอเวียนะครับผมตัวหินเหลืองเนี่ยถูกปรับเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวของหูกัดก่อนด้วยนะครับเป็นโอกาสดรอปแต่ว่าหูกัดก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดรอปจากบอสเท่านั้นนะครับไม่ได้ดรอปจากมอนเตอร์ธรรมดานะครับตอนนี้ผมบัฟเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาโมซาสืบฟาร์มตัวอาร์ติแฟกต์ก็จะเป็นของอาร์อินนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นมอนเตอร์อาร์อินนะโอเคส่วนตัวแอดออนนะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดดรอป1นะครับที่จะใช้นะดรอป1แล้วก็จะเป็นยายักษ์นะครับเป็นยายักษ์แล้วก็เปิดเบลด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทตั้งแต่ตอนที่เราปั๊บมาเสร็จเริ่มตีกันเลยที่นี่มินิเกมไม่ยากครับจากที่ลองฟังมาเดี๋ยวไปดูกันในข้างในหลุมเริ่มครับก็มินิเกมจริงไม่มีอะไรครับให้เราตีถ้วยอาหารครับจะมีอาหารถือธงอยู่ตรงนี้นะให้ตีมอนเตอร์ที่เข้าไปป่วนอาหารนั่นแหละง่ายแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถโจมตีมอนเตอร์ได้เลยแล้วก็พักหนึ่งมันจะมีมอนเตอร์เข้ามาตีธงกันแหละโอเคครับและนี่ก็คือตัวมินิเกมที่ผมบอกนะก็จะมีรถตัวรถแห่โผล่มาให้เรารีบตีรถแห่ก่อนนะพอหลังจากเราตีรถแห่ระเบิดแล้วเนี่ยมอนจะกรูกันเข้ามาหาเรานะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมมอนนะครับแต่ว่าจะเป็นมินิเกมที่ผมว่ามันโอเคสุดแล้วแหละตีรถแห่เสร็จปุ๊บเนี่ยมอนจะแห่เข้ามาเลยนะให้เรายืนอยู่ตรงธงกันแหละเพราะว่าเราจะได้บัฟโจมตีมอนเตอร์ด้วยได้ทั้งบัฟโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ได้ตัวของธนูไฟที่ยิงมาจากในป้อมนะโอเคครบแล้วครับ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปสรุปขยะกันที่เมืองเนาะเหมือนเดิมครับโอเคครับและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงที่เราได้มาเนาะเดี๋ยวผมเปิดเว็บการ์มอสให้แล้วก็ใส่ให้นะครับโอเคและนี่คือจากเว็บไซต์การ์มอสที่คำนวณมาทั้งหมดนะก็จะมีประมาณนี้นะครับได้มา 293M ถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับจำนวนเกียร์ผมว่าฟาร์มฟอร์กันยังจะรวยซะกว่าโอเคแต่ว่าก็ตามคนอื่นจะตัดสินใจแล้วกันนะครับผมอันนี้เรามาฟาร์มให้ดูเฉยๆเนาะก็ส่วนเรื่อง
มันโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยไปลองดูกันได้นะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะคอมเมนต์นะครับอย่างเช่นเฮ้ยฟาร์มแบบนี้ดีกว่าไหมหรือฟาร์มตรงไหนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกได้ใต้คลิปเนาะแล้วก็ผมยังไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะตั้งแต่ประมาณหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับสตรีมประมาณ4ชั่วโมงจะมีวันพุธวันเดียวที่สตรีมตั้งแต่8โมงเช้านะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ติดเข้ามานะขอบคุณที่ถามไทยนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็หาคอนเทนต์มาลงช่องในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ